ทำงานดีๆติดๆเจ๋งๆมากเลยครับแต่มันไม่ขายกับตลาดเมืองไทยก็ต้องไปทำอะไรที่มันขายก็คือละครแซ่บนี่นะครับเรียกว่าแอบมีน้ำโหเบาๆครับเมื่อละครเรื่องกาหนมหรทึกโปรเจกต์บิ๊กของช่องนะครับไม่เปลี่ยนแต่ว่ากลับแป๊กแทนครับก็ป้องนวัดนะครับนักแสดงนำมองว่าเนื้อหาของละครนั้นไม่ถูกใจตลาดเพราะว่าไม่เน้นบทรักๆใคร่ๆตบตีแต่ก็ใจชื้นครับเมื่อผู้สื่อข่าวของเราอัปเดตว่าเรตติ้งล่าสุดขยับขึ้นมาเป็นเลข1แล้วพร้อมคำชมในโซเชียลมีเดียเป็นอีกกระบุงเลยครับแต่ว่าเรื่องที่เรานั้นอยากจะให้ป้องเล่าเองนะครับก็คือช่วงนี้เนี่ยมีสาวๆตบเท้าแฉวีรกรรมของพระเอกที่เคยขายขนมจีบไปทั่วครับเริ่มจากคุณโป๊ปธนวัฒน์นะครับเกรทวรินทร์ที่โดนกู่ข่าวไปแล้วตอนนี้คนก็เลยแซวนะครับว่ารายต่อไปเนี่ยจะใช่พี่ป้องหรือเปล่าจริงๆผมว่าเราไม่ได้เป็นบังคับฝืนใจใครหมายถึงว่าในทุกๆเคสนะก็ถ้าเราตกลงกันยังไงอะไรกันก็คงก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าอ่ะมาแฉกันหรือมาอะไรกันแต่ถ้าไปหลอกเขาไปเขาก็คงโดนแฉได้เลยคือผมไม่รู้นะเอางี้เอาเป็นว่าแล้วแต่คุยแล้วแต่ตกลงกันดีกว่าเจ้าเขาเจ้าเราแล้วกันว่าถ้าเราโดนบ้างจะรู้สึกยังไงอะไรนะครับผมว่าแค่นี้แล้วกันไม่รู้เหมือนกันถ้าส่วนตัวเรามีการเตรียมตัวไว้ไหมเผื่อมีคนออกมาชงมาแฉอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เตรียมอะไรนะเพราะรู้สึกว่าถ้าเราเป็นตัวตนของเราเป็นเนื้อแท้ของเราอย่างเงี้ยอาจจะเกิดมันก็เข้าใจได้